คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระบรมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล82ปีที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำโดยนายสมเกียรติธงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสิทธิกรอ้วนสิริผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลนายวีระจำลองผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระบรมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล82ปีทั้งนี้พระเดชพระคุณพระบรมวชิรญาณได้อนุโมทนาต่อกุศลจิตของคณะพร้อมกล่าวแก่คณะว่าขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของคนในชาติโอกาสที่จะได้ทำงานเช่นนี้หาได้ยากในบุคคลทั่วไปแต่เรากลับได้ทำหน้าที่ที่เสียสละอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเกียรติประวัติในชีวิตอนุโมทนาในศรัทธาที่น้ำใจที่พวกเราได้เสียสละเวลาตั้งใจทำงานเพื่อพระศาสนาเป็นประโยชน์เพื่อประเทศชาติสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยซึ่งโอกาสที่จะได้ทำงานเช่นนี้สำหรับคนทั่วไปนั้นหาได้ยากแต่ว่าพวกเราทุกคนที่ได้ทำงานในหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเกียรติประวัติของชีวิตของพวกเราการนี้ได้เมตตาถ่ายรูปร่วมกับคณะพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อความเป็นมงคลด้วยนอกจากนี้ตลอดช่วงเช้าศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ได้ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลอย่างต่อเนื่อง